ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะหน้าสดมาเลยวันนี้เพราะว่าเราจะมารีวิวแล้วก็ทดสอบรองพื้นให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้ว2019ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แบรนด์ต่างๆก็ออกรองพื้นมาใหม่หลายแบรนด์มากๆเลยวันนี้เนี่ยตัวที่เราหยิบนำมารีวิวเน้นๆให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะเขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเลยเราเพิ่งไปงานเปิดตัวเขามาเมื่อ2วันก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณสมบัติน่าสนใจขวดก็แบบมีความเป็นเอกลักษณ์มินิมอลมากๆควรค่าแก่การทำรีวิวพูดถึงนะคะแบบละเอียดละเอียดกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่ชูเอโมระUnlimited Foundation จริงๆแล้วชื่อเต็มของเขาค่อนข้างยาวนิดนึงก็คือ Unlimited Breathable Lasting Foundation เขาบอกว่ารองพื้นรุ่นนี้เนี่ยเป็นรองพื้นหายใจได้คือผิวเราก็จะแบบเวลาที่ทารองพื้นรุ่นนี้นะคะจะไม่อึดอัดรู้สึกสบายผิวหายใจได้อะไรอย่างนี้เป็นคำเคลมที่น่าสนใจมากนี้บอกตรงเลยอย่างแรกที่ขอชมก่อนเลยนะคะคือเรารู้สึกว่าชูทำขวดรองพื้นรุ่นนี้สวยมากมีเอกลักษณ์มากแล้วก็แบบเรียบหรูดูมีความมินิมอลอ่ะชอบมากแล้วเห็นแบบขวดเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างจุเลยนะอันนี้คือไซส์35มิลเลยนะคะทุกคนรองพื้นรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ขวดละ 1,950 บาทมีให้เลือกทั้งหมด24เฉดสีแล้วเขาเคลมมาเลยรุ่นนี้ว่าเป็นเฉดสีที่ค่อนข้างเหมาะกับคนเอเชียคือมีความเหลืองเป็นสัดส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เหลืองอย่างเดียวมีแบบเฉดชมพูบ้างแต่ส่วนมากจะออกไปทางเหลืองมากกว่าให้เข้ากับสีผิวคนเอเชียมากๆที่สุดกลับมาที่คำเคลมของเขาที่เขาบอกว่าเป็นรองพื้นหายใจได้ต้องบอกตรงว่าพอเจอคำเคลมแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะถ้าเกิดติดตามกันมาเนาะจะรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เป็นแฟนของแบบรองพื้นที่ต้องโบกต้องปกปิดมากอะค่ะเราจะชอบรองพื้นงานผิวสวยๆมากกว่าที่เวลาที่ทาไปแล้วเราจะรู้สึกสบายผิวตลอดทั้งวันไม่รู้สึกว่าแบบหนักหน้าหรือว่ารู้สึกว่าแบบโบกหน้าเป็นเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทีนี้พอชูรุ่นนี้เคลมมาอย่างงี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษเลยคำเคลมรุ่นนี้นะคะตามที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะให้ความสบายผิวแต่ก็มีความปกปิดให้ลุคที่มีความแมทไม่โกลเกินไปแล้วก็ติดทนนานตลอดทั้งวันด้วยเอาเป็นว่าบางเบาแต่ปกปิดแค่เครมแค่นี้ก็มีความน่าสนใจมากๆแล้วตอนนี้ก็คือหน้าสดนะเพราะว่าจะทดลองทารองพื้นให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะแจ้งกันอีกรอบผิวเราเป็นผิวผสมก็คือช่วงอื่นๆเงี้ยจะเป็นผิวปกติแต่ว่าจะมีความมันช่วงทีโซนเป็นพิเศษโอเคเคลียร์แล้วก็เฉดสีผิวของเราเนี่ยจะประมาณเทียบกับแม็กแล้วกันนะคะคือ NC 30ถึง35เราไปเลือกเฉดสีมาแล้วได้เฉดนี้มาซึ่งค่อนข้างตรงกับผิวมากๆเลยนะคะคือ734 Rich Beige อ่ะเดี๋ยวสวอตเนื้อผลิตภัณฑ์ให้ดูกันก่อนเนื้อเขาจะค่อนข้างเหลวซึ่งจริงๆแล้วเราชอบรองพื้นที่เนื้อแบบอย่างเงี้ยเกลี่ยง่ายเนื้อเขามีความเกลี่ยง่ายมากแต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือเขามีความพิกเมนต์แน่นเห็นไหมคะแล้วก็สีเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความโทนเหลืองเดี๋ยวเรามาลงกับใบหน้าจะทดลองลงให้ดูซีกหน้าเดียวก่อนจะได้เห็น before after กันชัดๆเนาะอ่ะมาเริ่มกันเลยเราจะใช้ฟองน้ำ Beauty Blender ในการเกลี่ยก็ผิวหน้าโดยรวมช่วงนี้เราจะไม่ค่อยมีสิวแดงๆแล้วจะเป็นแบบพวกรอยสิวมากกว่านี่ตรงนี้แล้วก็แบบเหมือนจะเป็นฝ้าเล็กน้อยตรงส่วนนี้รอยแดงข้างจมูกนะคะ This is real and you know how I feel Don't know why นี่ค่ะทุกคน beforeAfter ดีใจมากเลยพอรู้สึกว่าเลือกรองพื้นมาค่อนข้างตรงกับสีผิวมากๆเลยเป๊ะๆเลยเอามาดูกันเรื่องความปกปิดก่อนเลยนะคะเราเห็นเลยว่ารอยแดงเนี่ยสามารถปกปิดได้ดีงามมากเลยก่อนหน้านี้คือรอยแดงบริเวณตรงจมูกเนี่ยจะค่อนข้างชัดตรงนี้รองพื้นกลบไปหมดแล้วแล้วก็รอยดำยังเห็นอยู่ดำไรแต่ก็ไม่ชัดมากเหมือนกันเดี๋ยวเราอยากจะลองไล่ระดับรองพื้นนะคะลงไปอีกสเต็ปนึงอยากลงบริเวณใต้ตาเห็นไหมใต้ตาก็ยังเห็นแบบค้ำๆอยู่เล็กน้อยอยากรู้ว่ามันจะสามารถไล่ระดับได้หรือเปล่ารองพื้นแบบเนื้อเหลวอ่ะชอบมากเลยนี่ค่ะใต้ตาเริ่มไบรท์ขึ้นแล้วก็ถือว่ารองพื้นเนี่ยสามารถไล่ระดับได้โอเคมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่เคกี้อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเซตตัวดีมากๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลงสองข้างก่อนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปฟินิชลุคอีกทีนึงว่าเป็นยังไง
นี่ค่ะลงรองพื้นแล้วนะคะทั้งสองข้างเลย finish look ได้ประมาณนี้อย่างแรกเลยนะคะที่เราสังเกตก็คือรองพื้นค่อนข้างเกลี่ยง่ายแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆรีบเกลี่ยนิดนึงเพราะว่าถ้าเกลี่ยช้าเนี่ยมันอาจจะเซตตัวเร็วทำให้เกลี่ยยากก็เป็นคราบได้ฉะนั้นเนี่ยต้องแอบรีบเกลี่ยนิดนึงเมื่อเราเกลี่ยไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเนียนมากแล้วก็ให้ผิวสวยมากเลยมันแบบมันเหมือนมันจะมีความโกลว์เบาๆเห็นปะคือที่เขาเคลมมาว่าแมทใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพอทามาแล้วเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นกึ่งแมทกึ่งโกลว์แล้วกันเห็นปะแล้วก็รองพื้นเนี่ยเซตตัวดีมากถึงมันจะแบบดูโกลว์ใช่ปะแต่มันไม่หนึบเลยเว้ยทุกคน OMG แล้วก็สบายผิวจริงๆอันนี้เชื่อแล้วรู้สึกแบบไม่หนักหน้าไม่เหมือนแบบรองพื้นนะอันนี้พูดตรงๆขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เขาไม่ได้จ้างไม่ได้สปอนเซอร์เรานะคะนี่เราตั้งใจทำมาเองทำรีวิวเองเลยพูดกันตรงๆตรงนี้ถ้าชอบก็คือชอบซึ่งตอนเนี้ยรู้สึกว่าชอบฟินิชลุคนี้มากผิวสวยอ่ะดูดิผิวสวยเนาะไม่หนักหน้าเลยรูปคุมขนหายใจได้ ผิวยังหายใจได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะขอไปแต่งหน้าต่อเขียนคิ้วเขียนตาทาปากอะไรนี้ก่อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยกะว่าจะไม่ลงแป้งพับเพื่อเซตอะไรเลยอยากจะทดสอบประสิทธิภาพจริงๆจังๆตรงๆกับรองพื้นรุ่นนี้เพื่อนๆจะได้เห็นกันชัดๆเนาะแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือไม่ได้ลงแป้งจริงนะคะแต่ว่าบรอนเซอร์กับบรัชออนไปหน่อยเพราะว่าวันนี้ก็ต้องใช้งานหน้าถ่ายงานนู่นนี่นั่นนิดนึงก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีว่าช่วงค่ำๆผ่านไปทั้งวันใช้ชีวิตมาตลอดทั้งวันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับรองพื้นชูรุ่นนี้ค่ะทุกคนติดตามกันนะทุกคนคือเราจะบอกว่าเราเพิ่งอัดวิดีโอสระผมเสร็จเพราะว่าอยากจะแนะนำแฮร์แคร์ทำเป็นวิดีโอใหญ่อีกอันนึงแล้วก็ปรากฏว่ารองพื้นเนี่ยเฮ้ยมันโอเคอยู่นะเมื่อกี้ก็คือน้ำกระเด็นทั่วหน้าเลยแต่ว่าก็ไม่มีตรงไหนหลุดเลยนะเลิศอยู่นะคือมันแบบเกาะผิวดีมากค่ะแล้วตอนนี้ก็ทามาประมาณ3ชั่วโมงแล้วหน้ายังไม่มันเลยนะนี่คือรองพื้นเดียวๆนะคะไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นอะไรทั้งสิ้นเอาหน้าออกมากินข้าวข้างนอกบ้างเดี๋ยวจะให้ไปดูเดี๋ยวดูแสงธรรมชาติกันว่ารองพื้นเป็นยังไงบ้างเวลาเล่นแสงธรรมชาติพอไหมตรงนี้เช็คหน้านะคะโอเคมากเลยที่เพื่อนๆเห็นนี่คือความแบบกึ่งแมทกึ่งโกลจากรองพื้นโดยเฉพาะเลยเอาหน้ามาส่องแดดดูนะคะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วถึงเวลาสรุปแล้วว่ารองพื้นชูเอมูระอันลิมิเต็ดฟาวเดชั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เราทากันมาตั้งแต่กี่โมงประมาณบ่ายโมงเป็นเวลาหลายชั่วโมงมากๆเลยเรามาดูกันดีกว่าว่ารองพื้นเนี่ยตลอดทั้งวันเป็นยังไงบ้างแจ้งกันอีกรอบนะคะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นลงเซตอะไรเลยอันนี้เป็นแบบประสิทธิภาพของรองพื้นล้วนๆเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเซตแป้งฝุ่นเข้าไปเนี่ยประสิทธิภาพมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้แต่เอาเป็นว่าวันนี้อยากทดสอบประสิทธิภาพของรองพื้นเน้นๆเลยนะคะจะได้เห็นกันชัดๆเนาะมาค่ะขอส่องกระจกไปด้วยโอเคก็เห็นถึงความมันนี่บริเวณนี้จมูกนะคะแล้วก็ตรงหน้าแก้มตรงช่วงนี้เล็กน้อยหน้าผากไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเป็นบริเวณตรงนี้มากกว่าทีนี้สังเกตเข้าไปใกล้ๆเนี่ยซูมเข้าไปด้วยเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นคราบอะค่ะมันไม่หลุดรองพื้นไม่หลุดเลยแม้ว่ามันจะมีความมันออกมาเพื่อนเห็นไหมคะแล้วก็มันเป็นความมันที่ยังไม่ถึงกับแบบเยิ้มเป็นไข่กระทะเห็นปะแต่ก็ยังถือว่ามันอยู่เอาเป็นว่าคุมมันให้แค่ระดับปานกลางเท่านั้นไม่ได้สูงสุดอย่างที่เห็นคือเขาไม่สามารถคุมมันในบริเวณของเราที่มันเป็นทีโซนได้แต่งานผิวให้แบบสิบๆเลยเป็นรองพื้นที่งานผิวสวยมากแล้วก็เรารู้สึกสบายผิวหน้ามากมากๆจริงๆนะคะเป็นรองพื้นที่ไม่หนักหน้าเลยสักนิดเดียวแล้วก็ปกปิดพวกแบบจุดบกพร่องต่างๆอย่างเงี้ยได้ดีมากอาจจะขาดเรื่องเดียวคือเรื่องคุมมันถ้าเกิดคุมมันได้ดีกว่านี้นิดนึงเนี่ยก็น่าจะดีมากๆเลยขอสรุปละกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีผิวแห้งไปทาผสมเนี่ยสามารถใช้ได้คนผิวแห้งเนี่ยเราคิดว่าลงเดียวๆก็ไม่น่าจะมีปัญหามากนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคะมันไม่ได้แบบทำให้แบบตามันขนาดนั้นมันแบบระดับปานกลางมากกว่าส่วนคนผิวผสมเนี่ยใช้แป้งเสร็จก็น่าจะดีขึ้นคนผิวมันอาจจะต้องแบบว่าพิจารณานิดนึงคือไม่กล้าพูด
ว่าใช้ไม่ได้หรือว่าใช้ได้เอาเป็นว่าต้องไปลองเองดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนผิวมันเนาะเป็นคนผิวผสมอาจจะพูดแทนให้ไม่ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวบอกราคากันอีกรอบก็คือตัวนี้ราคาอยู่ที่ขวดละ 1,950 บาทนี้เป็นไซส์35มิลมีให้เลือกทั้งหมด24เฉดสีนะคะเข้าแทนแล้วเรียบร้อยสามารถไปเลือกกันได้เลยที่เคาน์เตอร์ชูเอมบูละทุกสาขาจะบอกว่ารองพื้นเนี่ยอยากให้ทุกคนไปเลือกสีเองไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าแล้วก็ฉันอะฉันว่าฉันสีผิวนี้เลือกอันนี้ไม่ได้นะคะควรไปเทสสีผิวเองที่เคาน์เตอร์แล้วก็ลองปาดเลยตรงเนี้ยให้รู้ไปเลยว่าโทนสีไหนเนี่ยมันใช่กันแน่เพราะว่ารองพื้นมันก็แบบไม่ใช่แบบราคาถูกๆราคาก็ค่อนข้างสูงเลือกผิดสีเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยเด้อไปเลือกที่เคาน์เตอร์ดีที่สุดค่ะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะคะกับคลิปรีวิวรองพื้นวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยเราเข้าไปตอบเนาะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายYourself, then observe